กลยุทธ์แบบโจกๆจกสู้ข้อหาฟอกเงินกรณีโจกหวานเจีย๊ยบพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติถูกคณะพนักงานสอบสวนคดีเว็บพนันออนไลน์มอบหมายให้สถานีตำรวจทุ่งสองห้องออกหมายเรียกให้เข้ามารับทราบข้อกล่าวหาที่กองบังคับการตำรวจนครบาล2บกน2ในวันที่21มีนาคมนี้ในข้อหาเป็นเจ้าพนักงานร่วมกันฟอกเงินและสมคบร่วมกันฟอกเงินช่วงนี้โจกจึงพยายามงัดกลยุทธ์ดิ้นสู้สุดฤทธิ์ด้วยวิธีการดังนี้ 1. ดิเครดิตพนักงานสอบสวนอ้างว่าต้องดูว่ามีการสอบสวนโดยชอบหรือไม่ถ้าเป็นการสอบสวนโดยมิชอบการออกหมายเรียกก็เป็นการออกโดยมิชอบและการออกหมายเรียกจะต้องส่งให้ตนเองเท่านั้นไม่ใช่ไปส่งผ่านลูกน้องของตน2คขูแ่แฉโดยบอกว่านายตำรวจใหญ่ก็มีพฤติกรรมที่ไม่ชอบมาพากลเช่นกันถ้าแฉขึ้นมาในสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะต้องตายกันเป็นเบื่อ 3. ใช้สื่อที่เคยอุปถัมเกื้อกูลกันมาเป็นปากเป็นเสียงแก้ต่างแทนให้จนสื่อบางคนเห็นท่าไม่ดี ต้องตีชิงด้วยการขอพักงานชั่วคราวสีวิ่งไปกอดขาผู้มีอำนาจในรัฐบาลอย่างเช่นไปต้อนรับดูแลอำนวยความสะดวกในช่วงที่ทักษิณไปเชียงใหม่ทั้งที่ไม่ใช่ภารกิจของข้าราชการระดับรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่ต้องไปพินอกพิเท่ากับผู้ที่ยังมีสถานะเป็นนักโทษเช่นนั้น